ท่านท่านนั้นก็คือคณะท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับโปรดปรบมือให้เกียรติท่านภาษาไทยได้ถูกต้องที่ถูกต้องหมายความว่าถูกกาลเทศะกระทัดรัดคัดต้อยคัดคำไม่เยอะเยอะสมัยที่ท่านมีตำแหน่งแห่งผลอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็จะฟังข่าวทุกวันกับพิธีกรก็ดีข้าราชการก็ดีที่พูดตัวเรือลอลิงไม่ชัดใช้ภาษาต่างประเทศบ้างสลับกับภาษาไทยบ้างท่านก็จะติดต่อไปนะครับเพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าใช้ภาษาไทยไม่ถูกทุกวันนี้สิ่งที่คนไทยไม่พูดกันอีกเลยนะครับหรืออีกไม่กี่คนที่จะพูดนั่นคือคำว่ารู้กับทราบก็ฟ้องอาจารย์ด้วยกับฟ้องผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะพูดคำว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คำว่าไม่ทราบเนี่ยไม่มีใครพูดอีกแล้วครับน้อยรายมากซึ่งคำว่าไม่รู้เนี่ยไม่ถูกท่าแล้วก็ไม่ถูกกระเทศะคำว่าไม่ทราบใช้ได้ตลอดนะครับนอกจากนั้นพิธีกรรายการสำคัญของทางวิทยุก็ดีของทางสถานีโทรทัศน์ก็ดีรอเรือรอลิงก็ยังผิดพลาดทุกเช้าเป็นประจักษ์พระท่านด้วยเปรมนอกจากว่าท่านให้ความสนใจใช้ภาษาไทยถูกแล้วท่านยังเป็นบุคคลแรกนะครับที่ส่งเสริมให้ใช้ภาษาถิ่นเพราะท่านเป็นคนทางภาคใต้เราไม่เคยนึกกันครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านไปเปิดงานท่านไปทำพิธีการบางอย่างท่านใช้ภาษาถิ่นนะครับในการติดต่อกับพี่น้องประชาชนซึ่งก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้ผมก็เป็นคนถิ่นทางภาคใต้ผมก็จะใช้ภาษาถิ่นในการติดต่อกับพี่น้องประชาชนและใช้ส่วนนี้ครับเป็นต้นทุนให้กับผมมีผู้ปกครองบางท่านก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งสำคัญที่ในจังหวัดทางภาคใต้ตัวท่านเองก็เรียนหนังสืออยู่ในจังหวัดนั้นมาก่อนเพื่อนหูก็มารักกันก็มาทักทายเป็นภาษาภาคใต้โทษนะครับผมก็จะใช้เหตุการณ์กำลองเหตุการณ์ไอ้พึ่งสบายดีเออกูดีใจนะมึงได้ใหญ่มาที่นี่อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับที่มารักสัมพันธภาพของคนของกลุ่มนี้ก็ขาดหายไปตั้งแต่วันนั้นนะครับสำหรับผมเพื่อนมาทักโอ้ยดีใจมึงมาอยู่ปากกายมาอยู่จากวัดนี้ไอ้กูก็ดีใจมาขอบมึงได้มาทำงานกับผมมึงเนี่ยมันก็จะทำให้ความเข้าใจเนี่ยครับซึ่งกันและกันมันสื่อสารกิจกรรมสำคัญในวันภาษาไทยแห่งชาติและมีไปสื่อสารประชาชนทั่วไปด้วยนะคะเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของการรักภาษาไทยให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นต่อไปด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะวันนี้มีนิทรรศการถวายและผลงานของผู้เข้ารับรางวัลทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านได้ศึกษาประวัติของทุกท่านที่เป็นพระครูศิริบุตรเลยค่ะ